ท่านสสประเสริฐบุญเรืองที่ท่านเป็นสสเขตสสแบบแบ่งเขตจากจังหวัดกาฬสินธุ์ว่าทำไมท่านจึงเดือดเนื้อร้อนใจแทนพี่น้องประชาชนในอำเภอที่ท่านได้กรุณาถามในกระทู้ในวันนี้ผมต้องขอเรียนว่าผมก็เคยเป็นสสแบบแบ่งเขตเหมือนท่านแหละครับมา5สมัยจึงเข้าใจหัวอกของการเป็นผู้แทนอย่างดีจากกรณีที่ท่านยกตัวอย่างปัญหาที่อำเภอกุชินารายอำเภอเมืองอำเภอคำม่วงซึ่งมีพื้นที่ที่ดินอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินต่อมามีหน่วยงานรัฐเข้ามาบอกว่ามีการลุกล้ำที่ของราษฎรก็ย่อมเกิดความไม่สบายใจท่านจึงอยากขอความเป็นธรรมในเรื่องที่ดินทำกินให้กับพี่น้องเกษตรกรของท่านผมขอกราบเรียนว่าตัวส่วนตัวแล้วเนี่ยผมกับท่านรู้จักกันมานานครับในเรื่องนี้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือกระทรวงที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่กล่าวมาจำเป็นจะต้องทำงานร่วมกันดังนั้นผมจะเร่งมอบหมายให้สปกซึ่งสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งประสานหน่วยงานรัฐที่สังกัดกระทรวงอื่นเร่งหาข้อสรุปโดยเร็วโดยผมต้องนำเรียนว่าที่ผ่านมานั้นเราประสบปัญหาการจำแนกที่ดินของพี่น้องประชาชนจริงตามที่ท่านตั้งกระทู้ไว้เนื่องจากการจัดทำแผนที่ในรุ่นเก่าโบราณในการใช้อัตราส่วนในสมัยก่อนนั้นหากมีความคลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อยก็ทำให้แนวเขตที่ดินคาดเคลื่อนไปเป็นหลักกิโลซึ่งขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งทำการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐและบูรณาการในมาตราส่วน1ต่อ 4,000 ที่เรียกกันว่าโครงการวันแมปโดยปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วจำนวน3กลุ่มสำหรับจังหวัดที่มีการประกาศเขตปฏิรูปทั้งอำเภอรายละเอียดตามสไลด์ที่ท่านเสนอมานั้นในกลุ่มที่4ประกอบด้วยจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดกาฬสินธุ์บ้านของท่านตส.ประเสริฐก็ดำเนินการสำรวจเสร็จแล้วอยู่ในระหว่างการเสนอให้ครม.เห็นชอบการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการในกลุ่มจังหวัดที่4หากถ้าครม.เห็นชอบเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็จะเร่งเสนอพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่ที่มีผลในการปรับปรุงแนวเขตการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินและยกเลิกพระราชกฤษฎีกาฉบับเก่าที่อ้างอิงจากที่ท่านถามกระทู้ซึ่งมีผลทำให้แนวเขตดำเนินการของสปก.จะลดลงชาวบ้านที่มีเอกสารสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินก็จะสามารถเข้าไปดำเนินการกับกรมที่ดินต่อไปได้